สวัสดีครับพบกับผม Travel by Trip ใน Channel YouTube นะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเดินห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลอีทวิวช่วงใกล้ปีใหม่นะฮะก็สำหรับห้างนี้ก็จะมีความพิเศษก็คือมีโซนที่ติดแอร์แล้วก็โซนที่ไม่ติดแอร์นะฮะซึ่งมีโซนที่ไม่ติดแอร์ก็สามารถพาสัตว์เลี้ยงมาเดินได้นะฮะสำหรับบ้านใครที่มีสัตว์เลี้ยงพวกน้องหมาน้องแมวนะครับถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับครับนี่ก็คือเวลาเปิดปิดของห้างนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะก็เปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง4ทุ่มนะฮะเสาร์อาทิตย์ก็10โมงครึ่งถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็วันหยุดฮอลิเดย์ก็เปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง4ทุ่มเช่นกันนะครับเข้ามาก็เป็นโซนขายของใช้นะฮะพวกกระเป๋าเสื้อผ้าของใช้ต่างๆมากมายนะครับชั้นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋านะฮะพวกกระเป๋าเดินทางนะฮะจะอยู่ด้านซ้ายนะครับนี่นะครับกระเป๋าเดินทางนะฮะช่วงนี้หลายๆประเทศก็กำลังจะเปิดประเทศแล้วนะฮะใครมีแผนจะไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ดีหรือว่าต่างประเทศก็ดีนะฮะก็สามารถมาดูได้นะครับในช่วงใกล้ปีใหม่แบบนี้นะฮะคนเดินทางกันเยอะนะครับด้านขวามือก็เป็นกระเป๋าที่เอาไว้สำหรับไปทำงานนะครับถัดจากโซนกระเป๋าก็เป็นโซนขายเสื้อผ้านะฮะของผู้ชายนะฮะก็มีเสื้อเชิ้ตที่เอาไว้ใส่สำหรับทำงานนะครับแบบนี้นะฮะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะฮะแล้วก็มีเสื้อโปโลด้วยตรงนี้ก็มีขายเปียโนด้วยนะฮะสนใจก็มาดูได้นะครับยี่ห้อคาวายนะครับเปียโนตรงนี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้านะฮะเสื้อยืดนะครับพอเราเดินมาถึงตรงนี้ก็จะเจอกับร้านค้าต่างๆนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้าเสื้อผ้ามากกว่านะฮะฝั่งตรงข้ามก็เป็นร้านขายเสื้อผ้ากีฬานะครับข้างหน้ามีต้นคริสต์มาสด้วยนะครับแต่ว่าผมจะขึ้นข้างบนก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวลงมาถ่ายต้นคริสต์มาสนะฮะใต้ต้นคริสต์มาสก็มีอุโมงค์นะฮะแต่ผมจะขึ้นข้างบนก่อนนะฮะไปถ่ายตรงที่เขามีที่ให้วิ่งนะฮะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นข้างบนก่อนนะฮะร้านขายดนตรีก็มีนะฮะพวกกลองกีตาร์เบสนะครับใครชอบเล่นดนตรีก็มาดูได้นะครับThank you.
ข้างหน้าก็เป็นซินีม่านะฮะโรงภาพยนตร์นะครับก็ลานวิ่งก็จะอยู่ชั้นนี้นี่แหละฮะแต่ว่าอยู่ด้านนอกนะครับประตูทางออกก็จะอยู่ข้างโรงหนังนะฮะนี่ครับลานวิ่งนะฮะใครชอบออกกำลังกายก็มาออกกำลังกายข้างบนได้นะฮะมาวิ่งตรงนี้นะครับช่วงเย็นๆกำลังดีนะฮะถ้ามาวิ่งที่นี่นะครับครับพอมองลงไปข้างล่างนะฮะก็เป็นโซนที่ไม่ติดแอร์นะฮะก็เป็นโซนที่ได้บอกไปข้างต้นนะฮะว่าใครที่มีสัตว์เลี้ยงพวกน้องหมาน้องแมวก็สามารถพาเขามาเดินเที่ยวได้นะฮะแต่ว่าเจ้าของต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าจะพาสัตว์เลี้ยงมาเดินห้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลานวิ่งข้างบนนะฮะก็สามารถมาวิ่งได้นะฮะช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเพื่อนๆลงไปข้างล่างก่อนนะฮะจะพาไปที่ต้นคริสต์มาสเลยนะฮะข้างล่างก็มีร้านขายของนะฮะก็เป็นร้านขายพวกต้นไม้ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับThank you.
ต้องยิ้มหวานหน่อยก็ถ้าใครไม่รู้นะครับว่าจะไปถ่ายรูปคริสต์มาสที่ไหนนะฮะก็สามารถมาถ่ายรูปที่นี่ได้นะฮะเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิวก็สวยไม่แพ้ที่ไหนนะครับก็ยังคงถ่ายรูปคริสต์มาสได้ไปจนถึงหลังปีใหม่เลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศคริสต์มาสนะฮะมีเตาผิงด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินออกไปด้านนอกกันนะครับข้างหน้าก็จะมีโซนเด็กเล่นนะฮะเรียกว่าได้มีโซนสำหรับทุกเพศทุกวัยทุกคนเลยนะฮะที่นี่นะฮะเซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับนี่ครับโซนเด็กเล่นนะฮะบ้านไหนที่มีเด็กก็สามารถพาเด็กมาเล่นที่นี่ก็ได้นะฮะส่วนตรงนี้นี่แหละฮะที่ผมได้บอกเอาไว้ว่าเป็นโซนสำหรับบ้านใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะฮะน้องหมาน้องแมวนะฮะก็สามารถพามาเดินที่นี่ได้นะครับถ้าอยากจะพาน้องเขาออกมาเที่ยวนะครับออกมานอกบ้านนะฮะตรงนี้ก็มีตู้ขายอาหารหมาอาหารแมวให้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็มีของกินขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้เป็นร้านอาหารจีนนะฮะหัวเส้นคงนะครับก็มีหลายสาขานะครับร้านนี้เคยไปกินอยู่ที่ราชพฤกษ์นะฮะไปกินอาหารจีนนะฮะต้องสั่งเมนูนี้นะครับเป็ดปักกิ่งนะฮะเป็นไฮไลท์นะฮะตรงนี้ก็เป็นร้านกับข้าวกับปลานะฮะอันนี้เป็นอาหารไทยนะครับเขาก็จะเสิร์ฟมาเป็นจานแบบนี้นะฮะกับข้าวนะฮะก็มีกับข้าวหลายอย่างมากมายนะฮะสำหรับคนที่จะมากินอาหารช่วงปีใหม่นะฮะมาเลี้ยงเป็นครอบครัวกันนะครับเป็นท็อปนะฮะท็อปฟู้ดฮอลล์นะครับเปิดตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มนะฮะสำหรับท็อปนะครับ
ส่วนฝั่งนู้นก็เป็นฟู้ดคอร์ทนะฮะศูนย์อาหารนะครับโซนผักนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านหนังสือ B2S นะฮะก็สำหรับร้านหนังสือ B2S นะฮะก็มีตั้งแต่ชั้นล่างไปยันชั้นบนเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นไปชั้นบนดีกว่านะฮะก็สำหรับชั้นบนก็สามารถทะลุโซนชั้น2ของห้างได้นะฮะนี่นะครับทะลุชั้น2ของห้างได้นะฮะตรงนี ครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับส่วนการค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอีทวิวนะฮะก็มีโซนสำหรับสัตว์เลี้ยงมีโซนสำหรับเด็กนะฮะก็สามารถมาได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by T นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ